เจอได้นะไม่หายไม่อยากกดเตะเขาได้หายได้หุ้ยโสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bacon Limit Channel นะครับแน่นอนว่าเทรนแพทใหม่กำลังมาคือต้องบอกก่อนว่าแพทใหม่เนี่ยมีหลายตัวให้รีวิวเยอะมากก็ไม่รู้จะจับตัวอะไรผมก็เลยเลือกตัวนี้มาก่อนเลยที่อยากจะรีวิวนะครับน้องสกัดต้องบอกเลยว่าสกัดแพทนี้นะครับอาจารย์อธิบายให้สกัดแพทนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้2สายก็คือสายแท้งกับสายเวทใช่สกัดสายเวทเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นสายเวทเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก่อนเลยนะครับสกัดแพทนี้เนี่ยได้ปรับแม็ก HP เนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมตอนเลเวล1เลเวล1นะครับเริ่มเกมมาถึงเลือด 3,865 นะครับผมแล้วก็ทุกๆเลเวลเนี่ยสกัดก็จะได้เลือดเยอะขึ้นมากแพทนี้สกัดเลือดเยอะมากนะครับแทบจะกลายเป็นแทงค์ได้เลยแต่พลังโจมตีกายภาพของเขาเนี่ยถูกปรับลดลงนะครับผมตอนเริ่มต้นและทุกๆเลเวลเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสกัดเนี่ยเขาปรับเป็นสายแทงค์แล้วก็เวทแล้วรัศมีการตีธรรมดาน้อยลงก็คือเวลาจะไปทุบเขาเนี่ยเหลือแค่ 2.5 เมตรเท่านั้นเองแทบจะไปจูบเขาแล้วถ้าอยากจะไปต่อยเขาเรามาดูความสามารถของแพสซีฟของสกัดกันดีกว่าสำหรับแพทนี้นะครับผมจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือสกัดแพทนี้เนี่ยถ้าสกัดมี HP เยอะกว่าศัตรูแพสซีฟของสกัดจะทำงานแพสซีฟก็คือเวลาต่อยธรรมดาจะสร้างความเสียหายเวท60บวกแม็กบวก 2% ของแม็ก HP แล้วก็บวก 25% ของพลังเวทนะครับไม่สามารถติดคีย์ได้แล้วก็แพสซีฟของสกัดอีกอันนึงก็คือแม็ก HP ของสกัดบวก 10% มาดูสกิล1เนี่ยต่อยทำให้ต่อยสั้นลงนะครับสกิล1นะครับยกเลิกการสตันไปแล้วปกติเราต่อยแล้วมันจะสตันใช่มั้ยไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นหากสกัดพุ่งโดนนะครับจะสร้างความเสียหาย200ทำเดเมจกายภาพนะครับอันนี้คือไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สิ่งที่จำเป็นคืออันนี้เลยเมื่อพุ่งโดนนะครับสกัดจะโจมตีเร็วมันจะโจมตีเร็วบวกกับแพสซีฟเห็นไหมมันจะติดรัวๆแล้วก็เมื่อสกิล1โดนศัตรูนะครับสกิลแพสซีฟกับสกิล2ที่ทุบปังเนี่ยจะแรงขึ้น 50% นะครับอันนี้แหละตัวที่ทำให้สกัดรุนแรงนะครับผมสกิล2นะครับเมื่อเราชาร์จเนี่ยเมื่อถึงเกตนะครับเราถึงจะต่อยได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเราถึงจะต่อยเป็นหมัดได้นี่นะครับเราเนี่ยถ้าไม่ถึงเกตเราก็ต่อยไม่ได้เห็นไหมนี่ปรับพอถึงเกตสกัดถึงจะต่อยได้นะครับสกิล2ปรับให้ใช้งานแบบนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราต่อยคูดาวจะลดลงครึ่งหนึ่งผมเพื่อที่ผมเปิดลูกคูดาวให้เนี่ยวิ่งกดปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราต่อยคูดาวจะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าเราต่อยไม่ได้เนี่ยคูดาวเราจะไม่ลดนะครับผมนี่คือความสามารถของสกิล2นะครับแล้วก็แอนติเนี่ยเมื่อเราใช้ของเก่านะครับเมื่อเราใช้สกิลแอนติปุ๊บเราจะได้รีคูดาวสกิล1เพื่อพุ่งต่ออันนี้คูดาวสกิล1ไม่รีแล้วนะครับใครจะใช้เนี่ยอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงแล้วก็การปัดของสกัดเนี่ยไม่ได้ไกลเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนสกัดปัดทีโบ้โพซิชันนี่คือพังได้เลยนะครับ What? อันนี้คือกระเถิบนิดนึงแต่สตันนานขึ้นนะครับแล้วก็มันจะป้องกันสถานะตอนที่เรากดแอนตินะครับเห็นไหมตัวทองครับให้ดูการปัดนะครับดูการปัดนิดเดียวผมมีนิดเดียวดีกว่าเฮ้ยโอเคการปัดของสกัดนะครับผมแต่ก่อนมันจะปัดตรงไหนก็ไกลใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยมันถึงจะปัดไกลนะครับดูปั๊บแต่ถ้าปัดตรงขอบวงดูนะครับมันจะปัดแค่นี้ปั๊บนิดเดียวแพสซีฟของแอนติของสกัดเนี่ยมีอีกนะครับผมก็คือขนาดที่สกิลนี้คูดาวเมื่อเราสังหารคีฟเราจะได้เลือดนะครับแล้วก็หากสกิลแอนติเนี่ยไม่คูดาวนะครับเวลาเราต่อยเนี่ยเราจะได้เลือดนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้มันไม่คูดาวนะอันนี้คูดาวอันนี้คูดาวเสร็จแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราฆ่าคีฟตอนที่เรามีแอนติอยู่เนี่ยเราจะได้เลือดเห็นไหมแต่ในนี้เนี่ยมันเขียนว่าหากสกิลนี้คูดาวเมื่อเวลาเราสังหารคีฟเราจะได้เลือดดูซิว่าจริงไหมอันนี้คูดาวแล้วนะครับไม่ได้เลือดนะครับเราต้องไม่ใช้แอนตินะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันครับว่าสกัดแผ่นนี้ออกไอเทมอะไรเรามาดูไอเทมสกัดกันนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยคือผมไปเล่นมาหลายตาแล้วรู้สึกว่าไม่มีอันไหนเวิร์กเลยจะขึ้นดาบปักก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยดูดิผมเล่นมาหลายเซตแล้วนะแล้วผมไปเจอเซตหนึ่งเวิร์กมากเซตนี้แหละเวิร์กมากขึ้นไปเลยนะครับออฟมันจะบวกเลือดเราเยอะมากแล้วก็เราจะได้ลดคูดาวด้วยแล้วก็ต้นเกมเนี่ยที่เราเสียเลือดไปอ่ะก่อนที่จะเสียเราไม่มีซับเทนไงไอตรงไอฟินิกเซียนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้ซับเทนตรงนั้นนะครับสำหรับออฟเลนนะครับแล้วก็ดาบปักโซลิงออร่าเนี่ยจะทำให้เรามันบวกเลือดเรา1000
50จะทำให้เลือดเราเยอะขึ้นนะครับบวกกับแพสซีฟของสกัดไปนะครับผมแล้วก็นี่เลยสมุดบวกเลือดอีก 1,400 แล้วพอได้มงกุฎปุ๊บเลือดเราจะตกอยู่ที่ 15,000 พลังเวทอยู่ที่ 1,500 ก็ต่อใครก็ตายแล้วเทคนิคการเล่นเนี่ยที่ผมไปเล่นนะครับก็คือพุ่งใส่ใครก็ได้ขอให้มีบัฟของสกิล1แล้วก็ไปต่อยคนแรงมากเล่นเป็นสักทีแล้วก็ต่อท้ายด้วยอันสุดท้ายผมไม่รู้จะออกอะไรนะผมออกเป็นสตาร์บัฟนูนะครับผมอันนี้ผมเซตไว้ของแทงค์นะสกัดของแทงค์ผมจะเซตเป็นสายเวทนะครับฟูลเวทเลยเราอย่างแรกเลยสกัดเนี่ยไม่ต้องการมานาเอาแรงมาก่อนเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้พลังเวทแรงๆเนี่ยก็อันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันบวกพลังเวทถึง 8% แล้วก็ผมจะใช้เป็น Holy Thunder นะครับเมื่อเราใช้สกิลมันก็จะฟ้าผ่ามันจะทำให้รุนแรงนะครับผมจะใช้สีเขียวครับผมจะใช้วิ่งแม่น้ำเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เมื่อคลิปตายใกล้ๆเราเนี่ยเราจะได้เลือดสูงสุดถึง800นะครับจะทำให้เราเนี่ยเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเขาผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับแล้วเราไปดูที่รูนกันของสกัดรูนสกัดไม่ใช้เจาะเกาะแล้วนะครับผมจะบอกให้เราจะใช้เป็นเวทนะครับผมหรือโกลเด้นบอดี้ตามสายของที่เราจะเล่นปัญหาที่ผมพบเจอก็คือวิ่งตามชาวบ้านไม่ทันอันนี้เนี่ยกำลังชั่งใจอยู่นะครับว่าเราจะเอาโปรเทคดีหรือเปล่าเพราะโปรเทคมีทั้งเลือดและก็ความเร็วขึ้นที่ต้องเลือกเอานะครับว่าเราอยากได้ความเร็วขึ้นที่หรือเราอยากจะได้เลือดเพื่อมาเทรดต้นเกมส่วนตัวผมคิดว่าโปรเทคนี่น่าจะดีครับต่อไปรูนของสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมีโพเวทแนะนำนะครับผมมันจะกลายเป็นรูนซับเลยเลือด 1,000 แต่ผมคิดว่าเลือดเราเนี่ยเยอะไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะใช้เป็นอันนี้เลยครับสเตนเนี่ยจะได้ความเร็วโจมตีขึ้นมานะครับผมก็ยังอยากได้ความเร็วโจมตีอยู่ก็จะเป็นจอกเกาะเวทนะครับรูนจะใช้ประมาณนี้นะครับสำหรับสายเวทเราจะไม่เวทเพียวอย่างเดียวนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องเอาเลือดมาช่วยนิดนึงมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมเลยว่าสกัดเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับไปครับน้องผมชนกับสตันด้วยนะคิริโตะเอเลนสตันด้วยนะผมชอบสกัดอย่างนี้แหละมันเคลียร์นกไวมากนะครับของผมเฟิร์สบัตสวยเว็บนี่เลยยาวเลยเอายาวเลยเดายาวเลยยาวเลยเอาเรียบร้อย2คิวครับหลอม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 ผมรับกลางให้เอาได้นะโดนได้นะเจอได้นะผมบอกให้เบิร์ดไปเฮ้ยเขาเล่นล่างกันปะเจอได้นะผมพูดแค่นี้แหละผมตัดไปก่อนเฮ้ยเลดดี้น้องๆมาเลดดี้นี่ทีมเราจะเล่นง่ายวิ่งมาแล้วต้นเกมสกัดตอนนี้นะครับโหดมากนะครับปัญหาผมอยู่ที่ท้ายเกมเลดเกมตลอดเลยเฮ้ยเมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสลันนิ่งเลยกูใจเย็นเฮ้ยต่อยธรรมดาของสกัดตอนนี้นะครับแรงมากนะครับโอ้ไม่ให้เราต่อยเดี๋ยวดูดักขากลับนะดูดักขากลับนะโอ้โหกลับมาดันล่างได้เคลลี่ดันล่างล่างเคลลี่เล่นล่างดันป้อมได้เลยนะเอลสุไม่อยู่ผมไม่ได้วะได้เคลียร์คิวเสร็จต้องวิ่งเข้ากลางบูขึ้นนะครับผมต้องรีบกอบโกยนะเพราะว่าเลดเกมผมเล่นยากมากโอ้ปะโถไอ้ชายโดนสอนเชิงไป
เวลาไอเลนฟันเยอะๆนะครับมันจะอึดขึ้นนะแลดสวยทำดีมากแลดเออแหมกูซื้อเสียงผมได้เอาได้ได้นะครับอย่างเงี้ยได้ได้ครับเป็นบอลเป็นบอลมันจะหวดต่อยธรรมดาสกัดแผ่นนี้ต่อยธรรมดาพอ9คิวแล้วถือว่าเดือดดานมากสำหรับไอเทมเซตนี้2เซตนี้นะครับจะทำให้ต้นเกมเราโหดมากนะครับตอนนี้ดูเลือดของผมนับหมื่นนึงนะครับผมจะขึ้นไปเล่นบนครับบนดันเว็บเลยบนดันเว็บเลยค่อยๆครับเอาเล็กก่อนเอาเล็กก่อนผมไม่รีบปรับปรับปรับต่อยธรรมดาก็ล่วงแล้วเล่นนิดนะเลิกโฟกัสกับสกิล2เลยครับต่อยแรงขนาดนี้เดี๋ยวเคลลี่เขาจะติดตุ๊บป้อมกลางนะผมจะเข้าไปเฮ้ยหายไม่อยากกลเสกคนให้หายได้เสียงเพื่อนเราไม่หายด้วยเหมือนกันหายเร็วหายเร็วผมได้คัมภีร์ไบเบิลมาแล้วครับไปช่วยเคลลี่เล่นการด้านด้านซ้ายเยอะอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินเดี๋ยวมิกตามให้มิกตามให้โอเคเล่นขวาไว้ฮะเล่นย่าขวาไว้เล่นแถวขวาไว้เล่นแถวนี้เลยปั๊บเฮ้ยจับเคลลี่ฆ่าเอาเคลลี่ขับตายไอเลนจะฟันไหมทุบแรงมากสกัดนี่หลังแอนน่ะสายเนี้ยสายที่ผมค้นพบเดี๋ยวต่อไปจะได้นี่นะครับเดี๋ยวดูเลือดแล้วครับ14,000แล้วก็พลังเวท 1,000 สายแท้งครับข้อเสียของสกัดตอนนี้ก็คือเกาะน้อยมากเห็นไหมเกาะ4เกาะ400เองเพราะผมออกเวทล้วนเนี่ยอันแน่หุ้ยโว้แรงเดียวนี่คือไม่โดนสกิล1ไม่โดนอะไรเลยนะวิ่งมาต่อยดื้อๆเนี่ยนะมันคนไม่รู้จักกันน่ะแล้วตอนนี้นะครับพลังเวทผม 1,500 เลือด 15,000 มาดิเฮ้ยตะบนซวยผมจะออมข้างหลังนะผมจะออมข้างหลังถอย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 โหเอาปวดหลังไปดิมึงปวดหลังไปดิยิงเลยแคลรี่ยิงไปเลยไม่ต้องขึ้นหน้านะคล้ายถอยไปหน่อยคล้ายถอยให้หน่อยยิงป้อมกลางเล่นกลางไปเล่นกลางเล่นกลางโอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงจะวางนั่นไงนั่นไงนั่นไงมามาได้เวลาสังหารด้านล่างเสียดายคีฟว่าผมขึ้นเราขึ้นบ้านไม่ได้นะอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมจะได้ต่อยข้างบนแม่งเลยสปินไปเลยครับดู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 ข้างบนข้างบนไอ้สวยสวยสวยยิงป้อมสวยค่อยยิงไปเดี๋ยวก็พังครับค่อยยิงไปเดี๋ยวก็พังยิงป้อม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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยงงงงกำปั้นพี่ไงเนาะไม่ต้องสนใจครับไปมาไปมาไปมาเอาป้อมล่าง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 ปั๊บงงปั๊บโอ้สนุกอยู่คนเดียวเกมนี้ค่าค่าค่าหน้าบ่อเลยหน้าบ่อเลยเออหน้าบ่อเลยเออเหมือนไม่เคยเล่นเล่นเหมือนไม่เคยเออค่ามันหน้าบ่อสวยค่าอีกค่าอีกค่ามันอีกค่ามันอีกปั๊บค่ามันอีก
ในที่สุดผมก็ค้นพบสกัดสักทีหลังจากที่เล่นมาเป็นเวลายาวนานสกัดเซตนี้เนี่ยดีแล้วผมว่าก็โอเคแล้วผมพอใจแล้วสำหรับสกัดเซตนี้นะครับใครอยากจะไปลองก็ลองดูได้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปด้วยกันบ๊ายบายสวัสดีครับ